สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่ดวงโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immedia Channel Asia สำหรับวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาจัดรายการพยากรณ์ประจำวันนะครับเพื่อที่จะให้เลิกแล้วก็ให้ข้อมูลว่าวันนี้เหมาะที่จะทำการมงคลใดๆหรือไม่นะครับถ้าเลิกดีเราก็เหมาะที่จะทำการมงคลไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการขึ้นบ้านใหม่การออกรถใหม่การที่เราจะไปเปิดร้านค้าการที่เราจะทำการมงคลแต่ถ้าเลิกไม่ดีเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปทำในวันถัดไปนะครับฉะนั้นการให้เลิกเนี่ยผมคิดว่าก็มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับสมาชิกแฟนคลับที่อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับก็จะถามว่าวันนี้ออกรถดีไหมวันนี้ถ้าจะไปติดต่อธนาคารจะกู้ธนาคารผ่านหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าทำงานบ้านใหม่เราจะทำกิจการสำคัญเนี่ยดีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็จะมีคำถามเหล่านี้มามากมายนะครับทำให้ผมได้มีโอกาสมาจัดรายการเป็นครั้งแรกนะครับใช้คลิปชื่อว่าพยากรณ์ประจำวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นวันพุธที่27ธันวาคม2560นะครับวันพุธที่27ธันวาคม2560นะครับเป็นวันที่ดีเยี่ยมนะครับสมณโณฤกษ์นะครับดาวจันทร์เสวยสมณโณฤกษ์ตั้งแต่ช้ามืดนะครับเริ่มตั้งแต่ตี5ถึงทุ่มประมาณทุ่ม59นาทีนะครับก็คือทั้งวันนะครับก็เป็นวันชัยวันโชควันสิทธิโชคนะครับคือวันโชคลาภนะครับก็เขาเรียกว่าตกเลิกราภะโชคด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเป็นวันที่เหมาะในการที่เราจะทำการมงคลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่นะครับการที่เราจะไปเปิดร้านใหม่ทำกิจการต่างๆนะครับหรือแม้แต่เราจะออกรถใหม่สักคันวันนี้มีท่านผู้ชมถามมาว่าแฟนจะออกรถแท็กซี่ใหม่ดีไหมดีครับวันพุธที่27นะครับออกรถนะครับเลือกดีก็คือเวลานะครับก็11โมงนะครับถึงเวลาบ่าย3นะครับให้สตาร์ทรถช่วงนั้นนะครับวันนี้นะครับคนที่จะออกรถใหม่นะครับออกได้ทุกวันนะครับยกเว้นคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเวลาที่เราจะสตาร์ทรถก็คือ11โมงนะครับถึงบ่าย3นะครับก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับก็คนที่จะติดต่อการค้าการขายนะครับก็จะสำเร็จลุล่วงจะไปยื่นเรื่องเอกสารธุรกรรมทางการเงินก็ดีครับโอกาสผ่านก็ฉลุยนะครับแล้วก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับมีโอกาสที่จะได้จัดห้องทำงานใหม่นะครับย้ายสถานที่ทำงานจากอีกที่ไปที่หนึ่งที่มันจะเจริญรุ่งเรืองกว้างขวางใหญ่โตขึ้นนะครับถือว่าเป็นวันดีนะครับก็สำหรับคนที่กำลังจะคลอดวันนี้นะครับหรือว่าจะผ่าคลอดในวันนี้เป็นวันดีเลยครับเด็กทารกที่เกิดวันนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีบุญวาสนานะครับจะเป็นคนที่เติบใหญ่ไปก็จะประสบความสำเร็จจะเป็นนักปราชญ์จะเป็นคนที่มีความรู้ดีนะครับจะเป็นคนที่มั่งมีสีสุขนะครับสติปัญญาปราดเปรื่องสุขภาพแข็งแรงรูปรับจะสมบูรณ์ด้วยรูปกายและก็รูปสมบัตินะครับก็จะแสดงว่าคนเด็กที่จะเกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่มีบุญบารมีคนหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กำลังจะมีภรรยาที่กำลังจะคลอดวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของโชคลาภนะครับก็จะอ้างอิงอย่างนี้นะครับว่าสำหรับคนที่อยากจะเสี่ยงโชคในวันที่27ธันวาคม2560นะครับตั้งแต่เวลาตี5จนถึงทุ่ม59นาทีเลิกดีทั้งวันนะครับก็ผมจะแบ่งนะครับเป็นคนที่ชาวราศีแล้วก็คนเกิดแต่ละวันนะครับคนที่เกิดราศีเมษกับราศีสิงห์รวมถึงคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันอังคารนะครับคนที่เกิดราศีเมษราศีสิงห์และคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือวันอังคารเนี่ยนะครับควรที่จะใส่เสื้อสีแดงสีเหลืองสีส้มนะครับเสื้อผ้าที่ถูกโชคสำหรับคนทั้ง4วันที่ผมบอกไปนะครับก็คือสีแดงสีเหลืองสีส้มนะครับจะใส่ไปทำงานไปติดต่อราชการ
ไปติดต่อการค้าไปเจรจาธุรกิจหรือจะไปคุยผ่อนผันกับเจ้าหนี้หรือจะไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับสำหรับคนที่เกิดราศีเมษราศีสิงห์คนที่เกิดวันอาทิตย์และคนที่เกิดวันอังคารนะครับเหมาะจะใส่สีแดงสีเหลืองสีส้มนะครับส่วนคนที่เกิดราศีพฤษภราศีกุมและก็คนที่เกิดวันศุกร์นะครับสีที่ถูกโฉลกนะครับก็คือสีฟ้าสีครีมสีชมพูนะครับใส่3สีนี้นะครับสีใดสีหนึ่งที่เรามีนะครับก็ไปติดต่องานไปทำธุรกรรมทางการเงินนะครับไปคุยธุระหรือว่าจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะครับต่อมาคือคนที่เกิดราศีมิถุนราศีกันแล้วก็คนที่เกิดวันพุธนะครับเหมาะที่จะใส่สีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนะครับในการที่เราจะไปติดต่อธุระหรือว่าไปเจรจาธุรกิจไปทำกิจการที่เป็นมงคลนะครับต่อมาก็คือราศีกรกฎราศีตุลและคนที่เกิดวันจันทร์นะครับสีที่ถูกโฉลกสีเสื้อผ้าที่เป็นมงคลนะครับก็คือสีน้ำเงินสีชมพูแล้วก็สีขาวนะครับต่อมาคือคนที่เกิดราศีธนูราศีมีนและก็วันพฤหัสบดีนะครับเสื้อสีที่ถูกโฉลกราศีที่เป็นมงคลนะครับก็คือสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีขาวนะครับต่อมาคือคนที่เกิดราศีมังกรราศีพิจิกและคนที่เกิดวันเสาร์นะครับสีเสื้อผ้านะครับที่เหมาะก็คือสีเทาสีน้ำตาลสีกรมท่านะครับก็สำหรับคนที่จะไปติดต่อเอาเลิกเอาชัยนะครับตั้งแต่เช้าก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะครับแล้วก็ดูชุดดูเสื้อผ้าที่จะมีให้เหมาะกับวันที่ผมได้บอกไปนะครับก็จะทำให้เรามีความมั่นใจเวลาเราไปติดต่องานเวลาเราไปทำงานก็จะเป็นวันดีของเราอีกวันหนึ่งนะครับวันพุธที่27ธันวาคม2560นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีแฟนคลับคือท่านผู้ชมนะครับส่งไลน์กันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของความฝันเป็นจำนวนมากนะครับก็สรุปได้เอาความฝันที่เด่นๆมาสรุปให้ท่านผู้ชมฟังนะครับสำหรับคนที่มักจะฝันเห็นคนตายฝันเห็นว่าซากศพฝันเห็นเกี่ยวกับศพที่มีน้ำเลือดน้ำหนองมีหนอนชอนชัยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าจะได้โชคได้ลาภนะครับแล้วก็คุณจะทำการค้าขายขึ้นคุณจะหน้าที่การงานคุณจะเจริญรุ่งเรืองนะครับก็คนที่ฝันเห็นยิ่งเห็นมีน้ำหนองมีหนอนเยอะๆเนี่ยคุณก็จะได้โชคลาภมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเลขนะครับในการฝันเกี่ยวกับคนตายนะครับก็2425นะครับก็จะได้โชคได้ลาภนะครับถ้าเราฝันทำนองนี้นะครับต่อมาคือถ้าเราฝันว่าเราคลอดบุตรนะครับเราคลอดลูกนะครับแล้วก็ลูกเป็นเด็กผู้ชายนะครับกำลังวัยน่ารักจ้ำม่ำอะไรเงี้ยนะครับก็ทำนายว่าคุณจะประสบความสำเร็จนะครับคุณจะติดต่องานดีคุณจะมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับส่วนคนที่กำลังจะเป็นคู่สามีภรรยาหรือมีครอบครัวแล้วก็อาจจะมีข่าวดีนะครับก็อาจจะตั้งครรภ์อาจจะมีน้องนะครับก็สำหรับเลขเกี่ยวกับคนที่ฝันถึงการคลอดลูกมีบุตรเนี่ยนะครับก็จะได้โชคได้ลาภได้เงินนะครับเลขก็คือ1416นะครับแล้วก็ความฝันที่ฝันกันเยอะๆนะครับที่ส่งมาก็คือฝันว่าจะฆ่ากันตายจะใครฆ่าใครไปแทงเขาหรือจะมีคนมาทำร้ายเราจนมีเลือดตกยางออกนะครับแล้วก็ฝันว่าร่างกายมีแผลโดนมีดแทงโดนปืนยิงอะไรเงี้ยนะครับก็ทำนายว่าคุณจะมีลาภลอยนะครับคุณจะได้เดินทางไกลนะครับแล้วก็คุณก็อาจจะคนที่ยังไม่มีแฟนนะครับคุณก็อาจจะพบคนที่ถูกใจนะครับสำหรับเลขที่ควรไปเสี่ยงโชคก็คือ2728นะครับความฝันที่ฝันกันบ่อยๆที่ส่งเข้ามาก็ยังมีอีกนะครับอย่างเช่นฝันเห็นปลาฝันว่าจับปลานะครับหรือลงไปว่ายน้ำนะครับก็ว่าหน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองจะได้ลาภจะได้เป็นข้าวของทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะได้รถได้บ้านใหม่นะครับเลขที่เหมาะกับไปเสี่ยงโชคก็คือ4748นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ฝันเห็นพระนะครับฝันเห็นพระพุทธรูปฝันเห็นพระสงฆ์ใส่บาตร
หรือฝันเห็นเกี่ยวกับองค์พระที่เราเคารพบูชานะครับก็ว่าจะมีโชคมีลาภจะได้ยศได้ตำแหน่งจะมีชื่อเสียงนะครับเลขที่เหมาะจะนำไปเสี่ยงโชคคือ5759นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นถ้าเรานับถือองค์พระพิฆเนศองค์พระพรหมองค์พระนารายณ์องค์พระศิวะหรือองค์เทพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พ่อพญานาคนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับองค์พระราหูอะไรเงี้ยนะครับเลขมงคลหรือเลขที่คนนำไปเสี่ยงโชคก็คือ7989นะครับแล้วก็อันนี้ฝันเห็นเยอะมากนะครับติดอันดับต้นๆก็คือฝันเห็นคนโป้ไม่ใส่เสื้อผ้าฝันเห็นถ้าเราเป็นผู้ชายเราฝันเห็นหน้าอกผู้หญิงเห็นนมผู้หญิงหรือถ้าเป็นผู้หญิงเราฝันเห็นอวัยวะเพศผู้ชายเขาว่ากันว่าคุณจะมีโชคลาภก้อนโตนะครับมีลาภลอยแน่นอนให้คุณรีบไปเสี่ยงโชคได้เลยนะครับถ้าฝันเห็นการโป๊เปื่อยพวกนี้เราจะมีโชคมีลาภนะครับก็เลขที่ควรจะไปเสี่ยงโชคนะครับก็คือ7075นะครับแล้วก็ความฝันสุดท้ายนะครับที่ฝันบ่อยๆก็คือฝันเห็นผีมาหลอกเนี่ยครับมาในบางทีเราอาจจะเห็นแบบว่ามาในร่างกายที่เน่าเปื่อยเน่าเฟะมาหน้าตาน่ากลัวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับก็คือฝันอย่างนี้ส่วนมากจะถูกลอตเตอรี่นะครับให้ไปเสี่ยงโชคคือ6768นะครับก็นำมานะครับเป็นวันแรกนะครับคลิปแรกที่ผมลองนำมาให้ท่านผู้ชมลองได้ครับทราบกันดูว่าเลิกวันพุธที่27ธันวาคมเนี้ยเราควรจะแต่งเสื้อผ้าสีอะไรนะครับเพราะว่าวันที่27เนี่ยเป็นวันดีนะครับก็คือเป็นวันเลิกที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับแต่งงานได้ทำบุญบ้านได้นะครับเปิดกิจการได้ร้านค้าได้ออกได้นะครับตั้งศาลก็ดีบวงสรวงก็เยี่ยมนะครับทำงานทำกิจการมงคลต่างๆดีมากนะครับวันพุธที่27นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจให้ผมทำนายฝันให้ผมทำนายเช็คดวงโชคลาภให้นะครับหรือแม้แต่จะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันถึงปัญหาต่างๆที่จะให้ผมเป็นที่ปรึกษาให้นะครับก็แอดไลน์มาตามเบอร์ข้างล่างนะครับก็ยังไงแล้วก็ยินดีนะครับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการบ้านดวงเราไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะได้มีข่าวสารหรือว่าคลิปใหม่ๆที่ผมจะพยากรณ์ดวงรายวันทุกวันนะครับเราจะได้รับข่าวสารว่าวันนี้ฤกษ์ดีหรือไม่ที่เราจะทำการมงคลต่างๆนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสที่28ธันวาคม2560นะครับมาดูกันว่าเลขตัวไหนที่เป็นเลขเด่นมาดูกันว่าสีเสื้อสีอะไรที่เราควรจะไปใส่ไปเสี่ยงลอตเตอรี่หรือใส่ไปทำงานใส่ไปติดต่อการค้าการขายเจรจาธุรกิจหรือแม้แต่ไปไก่เกี่ยเรื่องของหนี้สินต่างๆการขึ้นโรงขึ้นศาลที่จะให้มันไม่มีปัญหาแล้วก็มันก็ชนะคดีหรือแม้แต่ว่ามันผ่อนปลนกันไปได้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่นี้นะครับสวัสดีครับ